สวัสดีครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวโปรแกรมของ Powtoon นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันแล้วต่อไปเราจะมาสร้างนะครับสร้างงานมัลติมีเดียของเราโดยใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชัน Powtoon ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตัว Create นะครับแล้วก็มาสร้างงานนะครับนี่ครับตัวแรกเลยเราคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเทมเพลตให้เราเลือกนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลือกเทมเพลตที่มีธีมที่มีอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะสร้างงานเปล่าๆตรงนี้ได้นะครับโดยที่พอเวลาเอามาเป็นโคเวอร์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวจะขึ้นมา2ปุ่มนั่นคือปุ่มของจะดูว่าตัวงานของเราเป็นยังไงนะครับที่ไอ้เทมเพลตของเราเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าเราต้องการโอเคนะใช้ตัวธีมนี้แล้วก็ไปที่ use นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเทมเพลตที่ให้เราเลือกนะครับก็มีอยู่หลากหลายเทมเพลตไม่ว่าจะเป็นส่วนของการทำงานนะครับมีพวกให้เราเลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัว product ตัวงานขายหรือว่าทั้งหมดเราก็สามารถจะเลือกได้เช่นเดียวกันนำพอเวลาเราคลิก all นะครับสังเกตว่าตัวเทมเพลตของเราก็จะขึ้นมาให้เราเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเว็บแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับถ้าเราดู education นะครับก็จะมีให้เราเลือกที่เป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นลักษณะของนักเรียนนะให้เราเลือกหรือว่าจะเป็นทั้งหมดให้นำเสนอโชว์ทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือส่วนของเทมเพลตถ้าเราต้องการอยากจะดูว่าเทมเพลตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็แค่เอาเมาส์ไปโคเวอร์ตรงที่เทมเพลตที่เราเลือกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่พรีวิวเห็นไหมครับพอเวลาเราพรีวิวปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าหน้าจอนะครับก็จะนำเสนอว่านี่คืองานที่เทมเพลตที่เราเลือกดูนะจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการโอเคงานเทมเพลตตัวนี้แหละเหมาะกับงานของเราแล้วก็คลิก use นะครับตรงนี้ที่ปุ่ม use ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับหรือถ้าเราจะสร้างใหม่งานของเราโดยที่ไม่ใช้เทมเพลตของตัวเว็บแอปพลิเคชันกำหนดให้แล้วก็สามารถที่จะสร้างงานของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่คลิกที่ตัวแรกเลยนะครับ start from scratch ตัวนี้แล้วก็ใช้คำว่า use นะครับพอเราคลิก use ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นก็จะดาวน์โหลดก่อนนะครับ loadingพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาส่วนของหน้าตาของงานของเราซึ่งเป็นงานเอกสารนำเสนอเปล่านะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้จะเป็นแผ่นเปล่าๆไม่มีอะไรอันนี้ส่วนของด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มสไลด์นะครับสไลด์หน้าแรกเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับซึ่งมาดูว่างานของเราจะมีการกำหนดเลเยอร์หรือเปล่านะครับถ้าเราจะกำหนดเลเยอร์ก็คือเราจะทำเป็นงานอะไรอินโฟกราฟิกไหมหรือจะเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนของเลเยอร์ตรงนี้ได้นะครับหรือไม่เราก็สร้างเองเลยก็ได้นะครับต่อไปเป็น text นะครับการใส่ข้อความแต่พอเราคลิกปุ๊บนะครับสังเกตว่าเขาจะบอกให้เราเนี่ยเปิดสวิตช์ออนตัวไทม์ไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับพอเราเปิดเราถึงจะเด้งตัว text ที่เราสามารถที่จะเพิ่มข้อความตัวนี้ขึ้นมาให้เราได้นะครับพอเราเพิ่มข้อความก็คลิกที่ textทีนี้ตัว text เนี่ยก็มีทั้งเป็นแบบข้อความที่เป็น basic นั่นก็คือที่เป็นหัวข้อที่เป็น title นะครับหรือจะเป็น subtitle หรือจะเป็นส่วนของ body text เราก็จะเลือกว่า text ที่เราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับหรือจะเป็นส่วนขององค์ประกอบเป็น text element ก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันหรือเราสามารถที่จะต้องการที่เป็น title ที่มีหัวข้อแล้วก็มีการตกแต่งมาให้อย่างสวยงามเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกได้หรือจะเป็นอินโฟกราฟิกถ้าเราต้องการดูเพิ่มเติมก็คลิกลูกศรเล็กๆที่บอกว่าเป็นการเพิ่มนะครับหรือว่า more ตรงนี้มันก็จะโชว์ลักษณะของตัวที่เราจะเลือกเนี่ยให้มากขึ้นถ้าจะเพิ่มข้อความนะครับเราก็คลิกเลือกสักตัวหนึ่งที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับสังเกตว่าพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอก็จะมีข้อเป็นกล่องข้อความไตเติลตัวนี้ขึ้นมาแสดงผลนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวพวกนี้ได้นะครับโดยคลิกเอามาทำเมาส์ให้เป็นนะครับรูปมือเห็นไหมครับพอเอาเมาส์มาครอบเวอร์ที่ตัววัตถุของเราก็จะขึ้นเป็นรูปมือแล้วก็คลิกค้างไว้คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ
พอเราจะแก้ไขงานของเรานะครับเราก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นี่ครับนี่คือการเพิ่มข้อความซึ่งข้อความก็สามารถที่จะตกแต่งได้เช่นเดียวกันฟังก์ชันข้อความก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นลักษณะของต้องการที่เป็นแบบการเขียนไหม hand writing ไหมพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับปุ่ม preview ให้เราดูว่าเป็นรูปมือที่เป็นมือเขียนนะครับหรือต้องการที่เป็นข้อความขึ้นทีละคำนะครับหรือว่ามีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเลือกอย่างหลากหลายตรงนี้เราพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็คลิกที่ apply นะครับหรือแม้แล้วกระทั่งเราจะเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับปุ๊บพอเราจะดูนะครับดูว่างานของเราเป็นยังไงบ้างเราก็คลิกที่ตัว play นะครับซึ่งตัว play มันมี2ปุ่มนะครับปุ่มแรกคือ play ตัวที่เป็นตัวไทม์ไลน์ที่เรากำหนดอยู่ก็คือ9วินาทีเป็นต้นไปหรือว่าจะ play ตั้งแต่แรกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ play ตั้งแต่แรกสังเกตว่าตัวปุ่มสีแดงๆตัวนี้ก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บวัตถุของเราเห็นไหมครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมานี่ก็จะเป็นส่วนของไทม์ไลน์เราสามารถที่จะขยับตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ได้ก็คือว่าเราต้องการที่จะให้มาโชว์แรกๆแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับพอคลิกตัวนี้ตัวเลข3หมายถึงว่าวัตถุของเราเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันซึ่ง3ส่วนนี้เป็นกลุ่มนะครับเราจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วก็เอาเมาส์โคเวอร์ตรงไทม์ไลน์แล้วก็เลื่อนมาแรกๆสังเกตว่าพอเวลาเราเพลย์นะครับตัวหนังสือก็จะขึ้นมาช่วงแรกๆเลยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อความหรือว่ากล่องข้อความที่เราแอดเพิ่มเข้ามาเกินหรือว่าเราไม่ต้องการใช้งานเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะดีลิทได้เลยนะครับก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่คือส่วนของการเพิ่มส่วนของตัวหนังสือแล้วก็ส่วนของการภาพเคลื่อนไหวนะครับต่อไปก็จะเป็นการแทรกตัวการ์ตูนตัวแอนิเมชันที่เป็นวัตถุนะครับซึ่งมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่หลากหลายเห็นไหมครับมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมาเลือกลักษณะของตัวคาแรคเตอร์ว่าเราต้องการคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็เคลื่อนพอเวลาเราคลิก1ครั้งเลือกนะครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการโชว์แบบก่อนหลังก็คลิกที่ตรงสวอปเมื่อกี้นะครับแต่ย้อนกลับให้ดูอีกครั้งนึงก็คือคลิกที่ตัวการ์ตูนของเรานะครับไปที่ตัว AB นะครับเห็นไหมครับ move จาก object A ไปที่ object B นะครับเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ object B ของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับในการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับพอเวลาเรา play เห็นไหมครับพอเวลาเรา play ปุ๊บเนี่ยตัวไทม์ไลน์ของเราก็จะไปเรื่อยๆพอมาถึงตัวการ์ตูนก็จะขึ้นมาสังเกตว่าครั้งเวลาครั้งแรก Object A ของเราเนี่ยตัวเล็กอยู่แล้วก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นซึ่งเราได้การมีการกำหนดของตัว Object ของเราเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราจะอยากให้รูปขึ้นมาเร็วหน่อยแล้วก็คลิกที่ตัวรูปภาพตรงนี้นะครับตรงไทม์ไลน์ด้านล่างเสร็จแล้วก็มาเลื่อนเมาส์ของเรานะครับเลื่อนตรงนี้เข้ามาอยากให้โชว์ก่อนหรือโชว์หลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะใส่ข้อความเพิ่มก็ไปที่ส่วนของข้อความนะครับหรือจะเป็นการใส่ Object เป็นกล่องข้อความเป็นตัวนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าลูกศรอะไรต่างๆหรือว่าจะมีการใส่แทรกรูปภาพพวกนี้ก็สามารถอัปโหลดรูปภาพได้เช่นเดียวกันนะครับโดยคลิกที่รูปภาพแล้วก็มา Image นะครับถ้าเรามีรูปภาพอยู่แล้วมันก็จะโชว์แต่ถ้าเราไม่มีรูปภาพแล้วก็ไปที่คำว่าอัปโหลดรูปภาพของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดแล้วก็คลิกอัปโหลดมันก็จะบอกอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับซึ่งเห็นไหมครับรูปภาพที่เราอัปโหลดก็จะแสดงผลนะฮะในรูปภาพของเราเวลาโชว์ก็จะขึ้นตรงไทม์ไลน์เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะมาขยับว่าเราต้องการให้โชว์เป็นสไลด์ที่เท่าไหร่หรือว่าต้องการโชว์ก่อนโชว์หลังเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างงานแอนิเมชันนะครับซึ่งจะเห็นว่าใช้งานได้ง่ายมากสไลด์ที่2ก็คลิกที่ add slide นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มงานต่างๆเป็นสไลด์ที่2สไลด์ที่3แล้วแต่ว่าแต่ละสไลด์ของเราเนี่ยจะมีการจัดการหรือว่ามีการออกแบบงานของเรากี่สไลด์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีก1
เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการแทรกเสียงเข้าไปในตัวเว็บแอปพลิเคชัน Powtoon ตรงนี้นะครับเพื่อให้งานของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ